ด้วยกันทั้งคู่นะครับกับการตัวบนก็เหนื่อยครับต่อไปนะบอสวันนี้น้องเขาของเราเพิ่มการต่อยหมัดชุดมากขึ้นนะครับพอออกแล้วมาโดนบวกเหมือนกันครับหน้าอย่าลอยครับน้องเขาไปมองใครใดไม่ได้นะครับต้องมองสองฝ่ายเลยทีเดียวตัวไปเช็คหมดยกที่สิอยู่ที่เดิมหรือว่าไปที่คาราตัวครับอีก2ยกรวมยกนี้ด้วยครบ12ยกนี้หรือว่าต้องตีด้วยนะครับเวียงมาจากด้านหลังครับโดนไปหลายหมัดแล้วเหมือนกันแต่ว่าน้องเอ๋ของเราก็ยังทนได้อยู่ครับอีกที่ชมบุรีบอกว่าลำตัวอย่างเดียวครับแต่ว่าโดนหน้าแล้วทนได้ครับจากที่การตัวคนนี้ครับน่าทนจริงๆครับแต่ว่าพอโดนลำตัวแล้วทำท่าไม่ดีหวายอยู่ครับแรกครับมีช่วงยกที่11นะครับถือว่าเป็นยกรองสุดท้ายได้ดีครับต้องเอาสีเลือดของเราอยู่ในแผลเกินชกโดยตลอดนะครับจะมีกลุ่มปิดไปบ้างครับครับแอปติกสูงนะครับปูตาชิคนนี้ครับเป็นอดีตแชมป์โลกโอ้โหต้องระวังนะครับปลายยกที่21แล้วแล้วจบโดยสากลก็ยังมีมวยไทยอีก4คู่ด้วยกันนะครับเป็นการแข่งขันตัวรอบ11เจ้าแบงค์ก็เป็นเงินล้านด้วยครับ
วันนี้พี่น้องจังหวัดชลบุรีแล้วก็แฟนเวทีสุดคุ้มเลยครับทอง24ที่เขาอยู่ตัวเอากีฬาดังระดับโลกให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันทั่วประเทศเลยทีเดียวในช่วงปลายยก21นะครับหมดยกครับต่อเลยนะครับนี่เป็นท่าของยกที่11ครับยกขวาสุดท้ายนะครับยกต่อไปยกที่12ขอบคุณครับ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 ยกที่12ครับอันนี้เป็นทีนะครับโดยการของคุณนะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่นะครับบริษัทเจริญพัฒนาจำกัดมหาชนครับคุณเอกศรีบันทักนะครับและขอบคุณที่ให้ความร่วมมือกับพวกเราในการว่าทุกคนโอ้โหกดแบบนี้เลยครับโอ้โหขอบคุณที่ให้ความร่วมมือกับพวกเราและขอบคุณที่จองรุ่นต่อไปขอบคุณที่สนับสนุนยกสองยกสองยกสามตีห้าตีหกตีเจ็ดตีแปดยกสิบห้าลุ้นไปพร้อมกันครับผมก็โอ้โหยาหมัดตัวเพียงเข้าไปแล้วครับแล้วตอนนี้ของเราก็ติดไปด้วยครับแล้วก็ยูนิชินีก็บอกว่าแค่นี้นะมาถึงตรงนี้ครับจ่ายจ่ายน้อยครับทีมไทยในยุคนี้ครับมาจากจังหวัดชลบุรีมาประจำอยู่แล้วก็จะอยู่ช่อง24ทั่วประเทศนี่เป็นกำลังใจสำคัญเลยครับในการประกันชลบุรีครั้งนี้ของน็อกเอาท์ CPS ผมถือว่าน่าพอใจมากครับของน็อกเอาท์ CPS น่าพอใจจริงๆครับเพราะว่าจะอะไรเพราะว่าเดินนะครับกำลังไม่ดีด้วยนะครับโอ้แต่เราอยากเดียวคอยไปคอยฟ้องเลยนี่ครับเราให้รู้จักเลยครับน็อกเอาท์ดึงดึงสวยนะครับไปสักครู่ต้องดึงให้พ้นด้วยครับช่วงปลายยกแล้วครับเกือบจ้องกันกลางเวทีหนักมากแต่ว่ายังไม่แม่นครับไปหน้าโรงพยาบาลเขากดเรานะครับแต่เราครั้งที่เราโดนกดแต่ว่ามาเตือนว่าเราก้มต่ำไม่เป็นไรครับเอาท์ผู้ตัดสินก็มาดับแดนไฟทั้งเลยครับยิ้มดีมากไปใจทั้งสิ้นเลยครับไม่พอใจนะครับผลงานของทั้งคู่ครับน็อกเอาท์ของเราก็ทำได้ดีตามเป้าครับอยู่ในการดูแลของโค้ชหนึ่งชัดชัยสาสกุลครับซ้อมอยู่ค่ายสาสกุลมวยไทยช่วงปลายแล้วนะครับจะดูแล้วถึงจุดนี้ก็น่าจะครบ12ยกมาเป็นลูกเกมที่ตื่นเต้นนะครับแล้วก็ยกยกันขึ้นมาครับไปได้ลุ้นกันครับว่าคะแนนที่จะออกมาป่าโอ้โหใจหายวับเลยครับเป็นตัวยกสุดท้ายนะครับนี่นะครับพี่น้องจังหวัดชลบุรีนี่ปลดเกมกันบางสมัยเลยครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าคะแนนจะออกมาเป็นแบบไหนครับมีการป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกในรุ่นมินิมัมเวทนะครับ105ปอนด์ของสมาคมมวยโลก WBA ไฟบังคับเป็นครั้งที่6นะครับของน็อกเอาท์ CPF แชมป์โลกจากสุรินทร์ครับตอนนี้กำลังรวบรวมใบให้คะแนนนะครับจากกรรมการI'm
ป็นเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับกับการป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกครั้งที่6ก็เป็นภาคบังคับของน็อกเอาท์ CPF ครับแชมเปี้ยนโลกในรุ่นมินิมัมเวท105ปอนด์ของสมาคมมวยโลก WBA ผู้ท้าชิงก็ถือว่าเป็นนักชกที่สุดอันตรายนะครับในอดีตเขาเป็นเจ้าของเข็มขัดเส้นนี้แล้วก็น็อกเอาท์ของเราสามารถคว้าแชมป์มาจากนี่แหละครับไบรอนโลฮาร์ตคนนี้ได้แล้วก็ครั้งนี้ครับเป็นโอกาสอันดีของเขานะครับที่จะมาทวงตำแหน่งคืนที่ประเทศไทยในฐานะรองแชมป์โลกอันดับหนึ่งแล้วก็เป็นไฟบังคับของเราเกมการชกผ่านไป12ยกนะครับซึ่งท่านผู้ชมก็ได้รับชมกันผ่านหน้าจอคือฟอร์ยูช่อง24ถือว่าครบทุกบรรยากาศเลยครับและหลักการตลอดทั้ง12ยกเลยทีเดียวท่านผู้บริเกตที่ครบผลคะแนนของกรรมการทั้ง3ท่านกรรมการราอูลไครจูเนียจากอเมริกาให้น็อกเอาท์115โรฮาร์113กรรมการฟรานซิสโกมาร์ติเนสจากนิวซีแลนด์ให้น็อกเอาท์117โรฮาร์111ครับกรรมการยูเรียนอากูเลน่าจากโคลอมเบียให้น็อกเอาท์116แล้วก็โรฮาร์112ครับทีเอฟนะครับเดี๋ยวการนี้ขอเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านพัชรธรเปลี่ยนชัยแล้วก็ดร.พงษ์เศรษฐ์ไทยทูลแล้วก็คุณอดิศอิสระวงศ์นะครับนี่นะวันนี้ชกได้สวยสดงดงามแล้วก็รางวัลอีก 100,000 บาทนะครับมอบให้กับพิเศษเลยทีเดียวให้กับแชมป์โลกของเราในรุ่นมินิมัมเวทของสมาคมมวยโลก WBA โดยท่านดร.พงษ์วิเศษไทยทูลนะครับพิเศษไทยทูลมอบให้กับดอกเอาไปอีกหนึ่งรวมแล้วก็ให้ 200,000 บาทนะครับสุดยอดเลยนะครับนี่นะครับดอกเอาพงวิเศษไทยทูลแล้วก็ท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับคุณพัชรธรเพียรชัยแล้วก็คุณอดิศกฤษณวงศ์ด้วยนะครับโอ้สุดยอดเลยวันนี้ต่อยแล้วเหนื่อยเลยอ่ะเพราะว่าไบรอนโรฮาร์ตผู้ท้าชิงชาวนิการากัวโอ้โหเอาเรียบร้อยแล้วนะครับรับไป 200,000 บาทจากดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ต้องจากตัวเองแล้วเอาลูกไปด้วยนี่รับจาก CP นะครับคุณพี่พิธีดีของเราคุณเจริญชัยทูลสเปเชียลด้วยแล้วก็ติดตามด้วยยาหมองตราถ้วยทองแล้วก็ท่อน้ำไทยนะครับยาก็ไอตราอาบาเช่โสมกฤตตะโกจ้าตราแฟนสุพรรณคู่ไทยเสงยนการเกษตรเข้าไปเลยกลุ่มโรงงานวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดแล้วก็สยามโซยที่โฮเทลรีสอร์ทนะครับดีนะครับผู้ชนะขอเสียงปรบมือจากไทยอีกครั้งโอ้สุดยอดเลยทีเดียวดีนะครับพักสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวมาชมมวยไทยต่อเลยครับมวยไทยมาเลยมวยไทยมาเลยมวยไทยมาเลยแฟนอยากดูเยอะขึ้นมาแล้วไหว้ครูเลยนะครับขึ้นมาแล้วไหว้ครูเลย